ค่ะวันนี้ก็อยากจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังนะคะว่าแผลเป็นที่กระจกตาเนี่ยคืออะไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้ทุกท่านทราบกันก่อนนะคะว่ากระจกตาของเราคือส่วนไหนของดวงตานะคะกระจกตาเนี่ยเป็นเนื้อเยื่อที่ใสไม่มีสีนะคะอยู่บริเวณส่วนด้านหน้าสุดของดวงตาของเรานะคะโดยกระจกตาเนี่ยทำหน้าที่ในการรับแสงแล้วก็หักเหแสงร่วมกับเลนส์ตาของเรานะคะเพื่อที่จะรับภาพเข้าไปยังจุดรับภาพในดวงตาของเราหากเลนส์กระจกตาเนี่ยเกิดความผิดปกติขึ้นมาก็จะทำให้เราเนี่ยตามัวมากขึ้นได้ค่ะสำหรับสาเหตุของการเกิดแผลเป็นที่กระจกตานะคะหลักเลยเนี่ยคนไข้ของเราอันดับแรกเนี่ยมักจะมีประวัติว่าเคยได้รับอุบัติเหตุการกระทบกระแทกของบริเวณผิวกระจกตามาก่อนนะคะอันที่สองเนี่ยก็คืออาจจะเคยมีประวัติได้รับการติดเชื้อของกระจกตาเป็นมาก่อนหรือว่าเป็นซ้ำๆเป็นหายๆนะคะนอกจากนี้ยังในคนไข้ที่เคยมีประวัติได้รับการผ่าตัดกระจกตาหรือผ่าตัดดวงตาซ้ำหลายๆครั้งเนี่ยก็ทำให้เกิดแผลเป็นที่กระจกตาขึ้นมาได้ค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะในคนไข้ที่มีประวัติว่าเคยมีความเสื่อมของกระจกตาเนี่ยก็ทำให้กระจกตาเราเกิดแผลเป็นที่กระจกตาขึ้นได้เช่นกันค่ะสำหรับอาการของคนที่เป็นแผลเป็นที่กระจกตานะคะอันดับแรกเลยเนี่ยก็จะเห็นว่าเวลามองไปเนี่ยจะมีฝ้าขาวขุ่นบางการมองเห็นนะคะนอกจากนี้เวลาคนไข้ไปส่องกระจกเนี่ยก็จะพบว่าเห็นเป็นเหมือนฝ้าขาวบริเวณตาดำของตัวเองนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยคนไข้บางคนก็จะมีอาการระคายเคืองตาน้ำตาไหลแล้วก็ตาแดงได้ค่ะสำหรับวิธีการรักษาแผลเป็นที่กระจกตานะคะอันดับแรกเลยเราต้องไปหาสาเหตุก่อนค่ะว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เกิดแผลเป็นที่กระจกตาซึ่งเราจะได้ไปป้องกันไม่ให้คนไข้เนี่ยเกิดแผลเป็นซ้ำซ้อนขึ้นมาหรือว่าเกิดแผลเป็นที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะถัดมาค่ะเราสามารถแก้ไขสายตาให้คนไข้เนี่ยมองเห็นชัดขึ้นโดยการใช้แว่นสายตาหรือว่าใส่คอนแทคเลนส์ชนิดกึ่งแข็งกึ่งนิ่มเพื่อช่วยปรับการมองเห็นของคนไข้ได้ค่ะค่ะถัดมานะคะหากกรณีที่มีแผลเป็นขนาดไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็อยู่ไม่ได้ลึกมากนะคะเราอาจจะมีวิธีการรักษาโดยการยิงเลเซอร์เพื่อทำให้ตัวแผลเป็นเนี้ยจางลงแล้วก็เป็นการปรับให้ผิวกระจกตาเนี้ยเรียบขึ้นค่ะและสุดท้ายนะคะหากแผลเป็นเนี้ยมีขนาดใหญ่แล้วก็อยู่ในชั้นลึกของกระจกตาของเรานะคะเราก็จะพิจารณารักษาเป็นการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาค่ะซึ่งการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตานี้นะคะจะเป็นการที่เราเอากระจกตาที่เป็นฝ้าขาวขุ่นของคนไข้เนี่ยออกไปแล้วก็เอากระจกตาที่เราได้รับมาจากผู้บริจาคที่มีคุณภาพดีแล้วก็ใสเนี่ยเปลี่ยนเข้าไปแทนค่ะซึ่งวิธีนี้นะคะก็จะทำให้คนไข้ของเราเนี่ยกลับมามองเห็นได้ชัดดียิ่งขึ้นค่ะ